ราชวงศ์ญี่ปุ่นจักรพรรดิเมจิจักรพรรดิญี่ปุ่นองค์ที่122จักรพรรดิองค์แรกของจักรวรรดิญี่ปุ่นจักรพรรดิเมจิเป็นจักรพรรดิญี่ปุ่นองค์ที่122ตามธรรมเนียมการสืบสานตติวงศ์ตามประเพณีครองสิริราชสมบัติตั้งแต่วันที่3กุมภาพันธ์ค.ศ.1867จวบจนสวรรคตในวันที่30กรกฎาคมค.ศ.1912และจักรพรรดิองค์แรกของจักรวรรดิญี่ปุ่นได้เกิดการฟื้นฟูเมจิการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วหลายต่อหลายครั้งของญี่ปุ่นได้เปลี่ยนญี่ปุ่นจากรัฐศักดินาที่โดดเดี่ยวไปสู่มหาอำนาจโลกทางอุตสาหกรรมในช่วงที่จักรพรรดิเมจิประสูติในปีค.ศ.1852ญี่ปุ่นเป็นประเทศศักดินาก่อนยุคอุตสาหกรรมที่ปกครองโดยรัฐบาลโชกุนโทกูงาวะและไดเมียวที่ปกครองเหนือแคว้นศักดินา270แห่งทั่วประเทศในช่วงที่จักรพรรดิเมจิสวรรคตในปีค.ศ.1912ญี่ปุ่นได้ผ่านการปฏิวัติทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมจนกลายเป็นหนึ่งในมหาอำนาจที่ยิ่งใหญ่บนเวทีโลกจักรพรรดิเมจิเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่3พฤศจิกายนค.ศ.1852ในตำหนักเล็กๆนอกพระราชวังหลวงเกียวโตมีพระนามว่าเจ้าชายมุตสึฮิโตะและเมื่อแรกประสูติทรงราชชินนามว่าเจ้าชายสาสิเป็นพระราชโอรสองค์ที่2ในจักรพรรดิโคเมองค์แรกสิ้นพระชนไปก่อนส่วนมารดาของพระองค์คือโยชิโกะจากตระกูลนากายามะตระกูลข้าราชบริพารในวังหลวงตระกูลหนึ่งโยชิโกะเป็นนางสนมนางหนึ่งในบรรดานางสนมหลายสิบคนของจักรพรรดิโคเม4เดือนหลังจากที่ประสูติญี่ปุ่นได้เผชิญหน้ากับการมาถึงของกองเรือดำในบัญชาของพลเรือจัตวาแมทธิวซีเพอรี่จากสหรัฐอเมริกาเข้ามายังอ่าวเอโดและบังคับให้รัฐบาลโชกุนเปิดประเทศการเปิดประเทศนี้เองทำให้รัฐบาลโชกุนเผชิญหน้ากับฝ่ายกบฏฝ่ายหัวสมัยใหม่ทั้งสองฝ่ายต่างก็อยากได้จักรพรรดิมาเป็นพวกแต่พระราชบิดาของพระองค์เลือกที่จะวางตัวเป็นกลางขอแค่ให้ราชวงศ์ได้อยู่รอดปลอดภัยชีวิตที่ลำบากยากแค้นในวัยเด็กทำให้เจ้าชายมุสิฮิโตะกลายเป็นเด็กขี้ขลาดในปีค.ศ.1864ที่ฝ่ายกบฏแคว้นโชชูพยายามบุกวังหลวงจนเกิดเป็นการต่อสู้กับฝ่ายโชกุนจนเสียงปืนใหญ่ดังสนั่นทั่ววังหลวงในขณะเจ้าชายมุสิฮิโตะในวัยเพียง11ชันษาตกใจถึงกับเป็นลมการที่รัชทายาทอ่อนแอเช่นนี้ได้สร้างความวิตกต่อตระกูลนากายามะอย่างมากทำให้พวกเขาเริ่มตระหนักได้ว่าจำเป็นต้องฝึกฝนให้ว่าที่จักรพรรดินั้นร่างกายกำยำจิตใจเหี้ยมหาญพวกเขาจึงให้ไซโงทากาโมริซามูไรเรื่องชื่อหัวสมัยใหม่มารับหน้าที่พระอาจารย์อบรมสั่งสอนเจ้าชายมุสึฮิโตะหลังจากไซโงกลายมาเป็นพระอาจารย์ไซโงได้เปลี่ยนสนามของวังหลวงเป็นลานประดองเขาอบรมสั่งสอนเจ้าชายมุสึฮิโตะในแบบของนักรบทั้งวิชาฟันดาบยิงธนูขี่ม้ามวยปล้ำเจ้าชายองค์น้อยผู้บอบบางได้เติบใหญ่เป็นนักรบจากการอบรมของไซโงภายหลังจากพระราชบิดาได้สวรรคตในวันที่30มกราคมค.ศ.1867พระองค์ก็ได้ขึ้นครองราชสมบัติใน4วันให้หลัง
จากการครองราชได้2เดือนในวันที่7เมษายนพระองค์ก็ทรงประกาศราชโองการบัญญัติ5ข้อที่ถูกร่างโดยคณะที่ปรึกษาก้าวหน้าซึ่งถือเป็นพระราชโองการแรกในสมัยเมจิส่วนหนึ่งของพระราชโองการดังกล่าวมีความว่าจงค้นคว้าและรวบรวมวิทยาการทั้งหลายทั่วโลกเพื่อเสริมสร้างรากฐานการปกครองแห่งจักรพรรดิจากการที่สมเด็จพระจักรพรรดิไม่ได้เสด็จออกนอกนครหลวงเกียวโตเลยตั้งแต่ขึ้นของราชในเดือนมกราคมค.ศ.1867จนกระทั่งได้เสด็จไปยังนครโอซากะในเดือนมีนาคมค.ศ.1868ชี้ให้เห็นว่าพระองค์ต้องใช้พระวิริยะอุตสาหะยาวนานเพียงใดกว่าจะล่วงพ้นวิสัยทัศน์อันคับแคบของเหล่าข้าราชการในช่วงต้นรัชสมัยไปได้จักรพรรดิผู้ยาววัยได้รับการปลูกฝังจากบุคคลกลุ่มหัวก้าวหน้าบุคคลเหล่านี้ตั้งให้ถวายความรู้แก่จักรพรรดิเช่นความทันสมัยของเยอรมนีวัฒนธรรมฝรั่งเศสกฎหมายเยอรมนีการเมืองการปกครองของฝรั่งเศสนายทุนของยุโรปและอเมริกาผู้ใกล้ชิดพระองค์ต่างจัดหาหนังสือที่กระตุ้นความคิดแบบยุโรปวางไว้บนโต๊ะทรงงานเสมอด้วยเหตุนี้เองทำให้จักรพรรดิเมจิทรงตื่นตัวและเปิดรับวัฒนธรรมตะวันตกได้อย่างรวดเร็วทรงยกเลิกธรรมเนียมโบราณคร่ำครึ้อย่างโกนคิ้วย้อมฟันดำทรงกำหนดให้เครื่องแต่งกายชุดสูทแบบตะวันตกเป็นเครื่องแต่งกายทางการทรงเป็นผู้นำการรับประทานเนื้อวัวและนมวัวในญี่ปุ่นประชาชนในโตเกียวหันมาบริโภคเนื้อวัวอย่างจริงจังจากวันละ1ตัวเป็นวันละ20ตัวในวันที่20มีนาคมค.ศ.1878พระองค์ทรงตัดพระเกศาด้วยองค์เองจนสั้นจนเป็นเรื่องที่ตื่นตะลึงไปทั้งประเทศและยังออกพระราชโองการตัดผมสั้นปลดอาวุธโลกกระทัดของพระองค์ขยับขยายอย่างรวดเร็วเมื่อเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงของปีค.ศ.1868หลังจากที่รัฐบาลของพระองค์ตัดสินใจย้ายเมืองหลวงไปยังนครเอโดะและเปลี่ยนชื่อเป็นโตเกียวจักรพรรดิเมจิเสด็จพระราชดำเนินทางชลมารคไปยังนครหลวงใหม่เป็นครั้งแรกไพร่พลในขบวนเสด็จครั้งนั้นมีจำนวนถึง 3,300 ชีวิตระหว่างทางได้ทอดพระเนตรดูผืนน้ำทะเลเป็นครั้งแรกด้วยเช่นกันเหตุการณ์นี้ทำให้คิโดะทากะโยชิที่โดยเสด็จด้วยบันทึกไว้ว่าข้าพเจ้าตื้นตันจนมีน้ำตาเมื่อตระหนักว่านี่คือจุดเริ่มต้นแห่งยุคสมัยที่เดชานุภาพจะได้แผ่ไปทั่วโลกอันไพศาลครั้นขบวนเสด็จถึงกรุงโตเกียวในวันที่5พฤศจิกายนพระศกนิกรมากมายหลายหมื่นมาเฝ้ารอรับเสด็จอยู่ทั้งสองข้างทางเพื่อถวายความจงรักภักดีพร้อมกันนั้นพระราชยานประดับรูปไก่ฟ้าทองคำก็เคลื่อนไปยังปราสาทเอโดะอดีตที่พำนักของโชกุนที่จะใช้เป็นที่ประทับอย่างไรก็ตามในเดือนมกราคมค.ศ.1869จักรพรรดิเสด็จกลับไปยังเกียวโตเป็นระยะเวลาสั้นๆก่อนที่จะเสด็จมาประทับที่โตเกียวเป็นการถาวรในอีก2เดือนต่อมารัฐบาลเมจิให้ความสำคัญกับการศึกษาอย่างมหาศาลค่าปฏิกรรมสงครามจำนวน200ล้านตำรึงซึ่งญี่ปุ่นได้รับมาจากสนธิสัญญาชิโมโนเซกิส่วนใหญ่ถูกใช้ไปในการศึกษาขั้นพื้นฐานในปลายยุคเมจิพบว่ามีประชาชนกว่าร้อยละ95ของประเทศที่ได้รับการศึกษาไม่มีบ้านไหนไม่ได้เรียน
ไม่มีคนไหนไม่ได้เรียนเนื่องจากการเรียนเป็นหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับตามกฎหมายในหลายเมืองต้องใช้ตำรวจบังคับให้เด็กไปโรงเรียนตั้งแต่8นาฬิกาถึง15นาฬิกาหากตำรวจพบเด็กวัยเรียนอยู่นอกโรงเรียนในเวลาดังกล่าวจะถูกจับตัวส่งไปยังโรงเรียนทันทีจักรพรรดิเมจิทรงอภิเษกสมรสกับสมเด็จพระจักรพรรดินีฮารุโกะซึ่งต่อมาเมื่อสวรรคตได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระจักรพรรดินีโชเกงแต่ไม่มีพระราชโอรสหรือพระราชธิดาด้วยกันเนื่องจากพระพารามัยของสมเด็จพระจักรพรรดินีไม่เอื้ออำนวยแต่มีพระราชโอรสธิดาทั้งสิ้น15พระองค์โดยประสูติจากพระสนมทั้งหมดในช่วงปลายรัชกาลจักรพรรดิทรงต้องทนทุกข์ทรมานอยู่กับโรคเบาหวานและโรคไบรท์โรคไตอย่างหนึ่งที่พระอาการมีแต่ทรุดลงจนในรัฐพิธีหลายวาระสมเด็จพระจักรพรรดิทรงอ่อนเพลียอย่างหนักทำให้ผู้คนสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนซึ่งในปีที่พระองค์เสด็จสวรรคตก่อนฤดูร้อนพ.ศ. 1912นั้นก็ยังไม่มีสัญญาณบอกเหตุว่าจะเสด็จสวรรคตในปีเดียวกันนั้นเดือนมกราคมปีค.ศ. 1912จักรพรรดิเสด็จร่วมงานประกวดกวีนิพนธ์ในงานวันปีใหม่ที่จัดขึ้นในพระราชวังเป็นประจำอย่างเช่นทุกปีเช่นที่เคยทรงปฏิบัติมาเดือนกุมภาพันธ์สมเด็จพระจักรพรรดิทรงพระประชวรแต่ไม่นานพระอาการก็ดีขึ้นสามารถทรงงานตามหมายงานที่กำหนดได้ตามปกติวันที่10กรกฎาคมขณะเสด็จไปยังมหาวิทยาลัยโตเกียวอิมพีเรียลเพื่อพระราชทานปริญญาบัตรในพิธีสำเร็จการศึกษาสมเด็จพระจักรพรรดิทรงรู้สึกไม่มีเรี่ยวแรงและทรงดำเนินขึ้นบันไดได้อย่างยากเย็นซึ่งใน5วันต่อมาขณะกำลังประทับในที่ประชุมสภาองคมนตรีพระวรกายเกิดอาการสั่นอย่างแรงและระหว่างประชุมก็ทรงเผลอหลับไปกับที่ประทับศรีพระพักตร์บอกได้ว่าเพลียหนักอย่างชัดเจนวันที่19เดือนเดียวกันได้เสด็จไปประทับที่โต๊ะทรงพระอักษรแต่ทรงเหนื่อยเกินกว่าจะทรงงานใดๆได้และคณะกำลังจะประทับยืนขึ้นนั่นเองทรงล้มลงบรรดาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยโตเกียวแห่งสมเด็จพระจักรพรรดิถูกเรียกตัวมาช่วยคณะแพทย์หลวงถวายการรักษาอย่างเร่งด่วนซึ่งรัฐบาลได้ตัดสินใจแถลงข่าวให้สาธารณชนได้รับทราบทันทีระยะเวลาหลายวันต่อจากนั้นหนังสือพิมพ์ต่างพากันรายงานถึงพระอาการอย่างละเอียดทั้งพระอัตราชีพจรที่อ่อนลงเรื่อยๆและการทำงานเสื่อมทรุดลงของอวัยวะต่างๆประชาชนต่างสวดอธิษฐานให้สมเด็จพระจักรพรรดิหายประชวรมหาชนมารวมตัวกันอยู่ที่รายรอบพระราชวังหลายคนคุกเข่าหรือหมอบกราบอยู่กับพื้นท้ายที่สุดสมเด็จพระจักรพรรดิเสด็จสวรรคตด้วยพระอาการหทัยวายในวันที่30กรกฎาคมพ.ศ. 1912ตรงกับพ.ศ. 2455พระชนมายุได้60พรรษาณพระราชวังโตเกียว